แมนยูครับเหมือนจะสมหวังนะครับใกล้ปิดคว้าตัวเซอร์ซีนะครับคุยฉลุยสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยก็คุยแล้วครับบวกกับค่าคอมมิชชั่นด้วยรายงานข่าวจากเดลันติกครับรายงานบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ข้อตกลงในเรื่องสัญญาส่วนตัวของโยชัวเซอร์ซีและค่าคอมมิชชั่นของเอเย่นได้เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การคุยกับโบโลญญาให้ลงตัวเท่านั้นนะครับค่าคอมมิชชั่นที่แมนยูตกลงนั้นไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนรายงานออกมานะครับแต่ก็มากประมาณนึงแล้วทางสโมสรมองว่าเป็นจำนวนที่แฟร์เพราะเมื่อรวมเงินทั้งหมดในดีลเนี้ยถือว่าคุ้มกับค่าเม็ดเงินนะครับสัญญาของเซอร์ซีกับโบโลญญานั้นมีเงื่อนไขฉีกสัญญา40ล้านยูโรก็ประมาณ34ล้านปอนด์และทั้ง2สโมสรกำลังเจรจากันอยู่นะครับถ้าจะฉีกสัญญาเนี่ยก็ต้องจ่ายเต็มจำนวนซึ่งอาจจะเป็นปัญหาให้กับแมนยูทำให้พวกเขาพูดคุยกันว่าจะจ่ายค่าฉีกสัญญาเลยหรือเจรจาค่าตัวต่างหากนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามครับเซอร์ซีเป็นกองหน้าที่แมนยูตัดสินใจว่าจะต้องคว้าตัวและการสัญญากับเขาก็ขยับเข้าใกล้เป็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆหลายสโมสรจับตาดูเซอร์ซีครับจากผลงานหน้าประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาเนี่ยยิงไป11ประตูและทำไป5แอสซิสต์ครับจากการลงเล่น34เกมในลีกช่วยให้โบโลญญาได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับพวกเขาจะเป็นต้องตามหากองหน้าคนใหม่หลังอองโตนี่มาเซียลอำลาไปนะจึงต้องหาคนมาคอยแบ่งเบาภาระของราสมุสฮอยลุนแมนยูครับมองว่าแข้งวัย23ปีอย่างเซอร์ซีเนี่ยมีทักษะที่ช่วยเติมเต็มฮอยลุนและทำให้ตัวเลือกในแนวหน้าของพวกเขามีความหลากหลายยิ่งขึ้นทางเซอร์ซีนะครับยังพึ่งประเดิมสนามให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในเกมที่เอาชนะตุรกีล่าสุด 2-1 ในศึกยูโรรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อคืนวันเสาร์นะครับหลังถูกเรียกไปติดทีมชาติแทนนักเตะที่บาดเจ็บก่อนหน้าเริ่มทัวร์นาเมนต์นอกจากนี้ครับพวกเขาต้องตามหานักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและกำลังพูดคุยกับมาสไทเดลิกอีกหนึ่งนักเตะจากเนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะครับก็ถือว่าต้องมาดูครับว่าจะคุยกับไบเยอร์ลงตัวมากน้อยขนาดไหนสำหรับในดีลของทางด้านของมาสไทเดลิกนะครับมาสไทเดลิกมาเรามาตามข่าวสารกันต่อครับล่าสุดไมเคิลโอลิเซ่ครับเข้าตรวจร่างกายแล้วครับรอเปิดตัวกับทางไบเยอร์มิวนิกพี่เสือนะครับมีภาพหลุดออกมาด้วยนะครับล่าสุดครับฉะนั้นของไมเคิลโอลิเซ่ครับเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับทางไบเยอร์มิวนิกเรียบร้อยแล้วครับหรือเพียงแค่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นดาวเตะวัย22ปีอย่างทางด้านของโอลิเซ่เดินทางถึงเยอรมนีในช่วงสายวันอาทิตย์นะครับเพื่อเขารับการตรวจร่างกายกับทางไบเยอร์ก่อนปิดดีลย้ายเคลียร์จากคริสตัลพาเลซครับด้วยค่าตัวเบื้องต้น60ล้านยูโรพอเสร็จสิ้นการตรวจร่างกายแล้วโอลิเซ่ก็จะจรดปากกาสัญญาจนถึงปี2029ก่อนที่จะเปิดตัวแบบเป็นทางการกับเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกการเข้ามาของไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยจะทำให้เขาต้องแย่งตำแหน่งริมเส้นกับลีโรยซาเน่คิงลี่โกมันส์แล้วก็แซดอาบีถึงอย่างนั้นครับรายงานก็บอกว่าทางด้านของไบเยอร์พร้อมปล่อย2รายหลังหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมก็คือทั้งคิงลี่โคมันส์แล้วก็แซนอาบีนะครับโอลิเซ่ย้ายจากเรดดิ้งครับไปอยู่กับคริสตัลพาเลซนับตั้งแต่ปี2019และฉายแววหน้าประทับใจโดยเฉพาะในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาทำไป10ประตูแล้วก็6แอสซิสต์นะครับแม้เล่นไปแค่19เกมเท่านั้นถือว่าตอนนี้ครับก็ตรวจร่างกายกับไบเยอร์อะไรต่างๆเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยก็รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะชูเสื้อไบเยอร์ตอนไหนนะครับเผลอๆพรุ่งนี้เช้าเราก็ได้เห็นแล้วนะครับสำหรับทางด้านของไมเคิลโอลิเซ่กับทางไบเยอร์มิวนิกนะครับเซ็นสัญญายาวจนถึงปี2029เลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสำหรับอนาคตของแข้งรายนี้ไปอยู่ที่บุนเดสลีกาเยอรมันฟอร์มจะเป็นยังไงเนาะนะก็ต้องมาตามโอ้โหมาทิ้งทายกันด้วย YouScore 365จัดแคมเปญใหญ่นะครับในเดือนนี้วันที่1จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ถือว่าแจกแสนทุกวันเล่นมันชุกแมตช์นะครับไทยแชมป์ยูโรก็ชิงเงินรางวัลนะเล่นยูโรวันนี้ลุ้นฟรี 2,000 บาทครับมากกว่า40รางวัลนะครับก็สามารถบูสต์ตังคุณ2ได้เลยนะถือว่ามีกิจกรรมเพียบแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทสำหรับชั้นนั้นของ YouScore นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ที่ @YouScore 365มีแอดนำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชลดต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับกิจกรรมของเขามีแต่ของรางวัลดีๆเยอะแยะมากมายนะครับฝากไว้ด้วยครับเรื่องกีฬาต้องไว้ใจ YouScore 365นะโอ้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม
นี่ครับมาดูภาพของโอลิเซ่กันหน่อยนะครับรอเปิดตัวกับทางพี่เสือจุดฮะ